ท่านผู้ชมครับความสำคัญของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแน่นอนแล้วนะครับเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าต้องเป็นผู้บริหารกิจการนะครับและโดยรวมก็คือต้องดูแลพี่น้องมุสลิมทั้งประเทศคราวที่แล้วเราได้นำเสนอคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใหม่นะครับในชุดใหม่ไปแล้วและวันนี้ยังมีต่อเนื่องครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะนำเสนอความคิดความรู้สึกของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในวาระใหม่กันเช่นเคยครับบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดกับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุผมนายประยูนแสงมานตัวแทนเป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้รับ อนุมัติหรือการเลือกจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรีและในฐานะที่ผมมาได้มาอยู่ตรงนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอสุกดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ให้ผมนะครับได้มาดำรงตำแหน่งในตรงนี้นะด้วยการตักเดชกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นในฐานะหน้าที่ของผมได้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประมาณ20กว่าปีนะครับแล้วก็เป็นรองประธานฝ่ายการฮาลาลจังหวัดสระบุรีและในปัจจุบันนี้ก็ได้รับเลือกนะครับด้วยความเมตตาขอดัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มาอยู่ในจุดนี้ผมรับอามานะห์กับท่านที่ลักษณะ4ประการที่ท่านศาสดาได้ยึดถือเอาไว้1อามานะห์ฟาตอนะตับลีกอัสซิดิกผู้ซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นรูปหลักการที่ผมปฏิญาณตนนะด้วยคำว่าอัชรุลลาอิลาฮุลลอฮ์วะอัชรุมุรซูลุลลอฮ์เจ้าขอว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้บอกเอาไว้สิ่งใดที่เราปรารถนาจะได้สิ่งนั้นก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายได้เหมือนกับพวกผมฉะนั้นในวันนี้ในการที่ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรีได้ผมมาเป็นส่วนหนึ่งในเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเนี้ยมะเป็นความโปรดปรานจากอัลเลาะห์แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ในการมาดํารงตําแหน่งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยถ้าสิ่งอันใดที่จะเป็นประโยชน์นะต่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวและก็สังคมและประเทศชาตินั้นสิ่งเหล่านี้ผมจะต้องทําให้ดีตามที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลตะกุมมินกุมอุมมะตุยะดูในละคอยต้องเรียกร้องสู่ความดีและห้ามปรามความชั่วนะครับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจุดใหญ่ของเราเปรียบเสมือนต้นไม้ถ้ารากแก้วไม่ดีในเรื่องหลักอะกีดะห์การศรัทธาถึงมันจะมีผลเหล่านั้นก็ไม่สมบูรณ์ตามที่ปรารถนาการทำความดีไม่ใช่แต่ตัวเองมุสลิมที่สมบูรณ์นั้นจะต้องให้ผู้อื่นได้รับความดีเหมือนกับเรานะครับในสิ่งเหล่านี้คือปรารถนาของผมแล้วในขณะมาอยู่ในองค์กรนี้ก็สามารถว่าสิ่งอันใดที่ดีอาจจะไม่มีการขับเคลื่อนหรืออัปเดตต่างๆเหล่านี้ในสิ่งที่ดีในหลักการของหลักศรีอาคุณธรรมจริยธรรมก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปดำเนินการกับพี่น้องมุสลิมนะแนะนำการเผยแผ่ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์4ประการ1อามานะฟาตอนะตับลิกซิดดิกนี่คือสิ่งที่ผมปรารถนาแล้วขออามานะนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยให้ผมแล้วก็คณะกรรมการพี่น้องมุสลิมนะครับก็ขอช่วยขอดุอาให้ผมจะทําในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ใช้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอสวัสดีกับบรรดาผู้ชมทั้งหลายกับผมนายมุฮัมมัดพันดนตรีได้ฉันทานุมัติจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ให้เข้ามาทำหน้าที่กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในนามของจังหวัดกับผมมีเป้าหมายที่จะเอาสิ่งที่ดีงามจากของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งนำโดยท่านจุฬาราชมนตรี
และบรรดาผู้อาวุโสหลายๆท่านที่ได้มีแนวทางที่ดีกับผมตั้งใจจะเอาสิ่งที่ดีๆไปปฏิบัติในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับผมเองเป็นอิหม่ามอยู่ที่มัสยิดซาดุลียะจังหวัดอยุธยาและเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยามา4สมัยจังหวัดอยุธยาจะมีการพบปะบรรดาอิหม่ามทั้ง64มัสยิดบ่อยครั้งแล้วก็ในคณะกรรมการก็จะได้เข้าไปฟังในเรื่องของทางมัสยิดมีปัญหาอะไรไหมก็ได้ปรึกษาหารือกันตลอดแล้วก็ถ้ามีก็ได้เคลียร์กันขอขอบคุณประชากรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหมดทั้งมุสลิมีนและมุสลิมะเพราะตอนนี้ในเดือนนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะมีโครงการหลายๆโครงการก็ได้มารวมกันทั้งหมดเช่นผู้นำศาสนาคืออิหม่ามกอเตบบิลานและก็ผู้นำสตรีและผู้นำเยาวชนครูสอนฟารดูอินตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ตลอดครับเพราะว่าทุกเรื่องที่เราเอาไปที่เราจะไปเผยแพร่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้เราทำได้ง่ายเพราะว่าเราจะกระจายเวลาเรามีรวมกันทั้งหมดเราก็จะกระจายงานต่างๆให้โดยพร้อมเพียงกัน